มาครับพี่น้องเพิ่งจะรู้ว่ารถไททันรุ่นนี้นะโคตรประหยัดน้ำมันเลยทำไมพี่ประหยัดน้ำมันกว่าเครื่องพันเก้าครับของ D-Max แล้วที่สำคัญประหยัดกว่ารีโวอีกยังไงพี่นะหลายคนไม่รู้ว่าไททันคันนี้โคตรประหยัดน้ำมันเลยครับนะไอ้เสียไปเอามานะเจ้าของเก่าเล่าให้ฟังครับโทรมาเล่าให้ฟังว่าโอ้ยเสียนะไททันรุ่นนี้ผมยอมรับเลยผมเคยใช้ D-Max ใช้ Revo มาครับไททันรุ่นนี้ประหยัดที่สุดแล้วประหยัดที่สุดเลยอันนี้คือเสียงของผู้ใช้จริงครับแล้วก็เสียงของเจ้าของรถที่เขาเห็นผมลงรูปรถแล้วเขาจำรถเขาได้ใช่เสียงของประชาชนไหม ใช่เดี๋ยวจะพามาดูว่าทำไมรุ่นนี้ประหยัดกว่า 1.9 ครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้เลยบางคนใช้ Isuzu D-Max 1.9 หรือใช้ Revo อยู่อาจจะเปลี่ยนมาใช้รุ่นนี้ก็ได้เพราะว่ารุ่นนี้ประหยัดจริงเจ้าของเก่าการันตีเดี๋ยวพาดูมาดูเลยครับมาดูโคตรประหยัดน้ำมันเลยครับตั้งแต่ออกมาเสียตังค่าจ่ายค่าน้ำมันนิดเดียวนิดเดียวเลยโอ้โหจะเติมน้ำอยู่แล้วครับผมมันประหยัดมากมาดูเรียกใหม่ 9,000 โลครับน้อยไหมน้อยมากพี่วิ่งน้อยไหมวิ่งน้อยมากแล้วประหยัดน้ำมันไหมประหยัดสิครับอยากรู้ไหมครับครับเพราะอะไรเพราะอะไรถามดิครับเพราะอะไรเพราะอะไรพี่อ๋อพอดีไม่มีตังค์เติมน้ำมันประหยัดเลยก็เลยประหยัดประหยัดเลยใช่เพราะว่าผมไม่มีตังค์เติมน้ำมันมันก็เลยโคตรประหยัดเลยครับไปและที่สำคัญครับนะค่างวดก็ไม่ได้จ่ายประหยัดหนักกว่าเดิมก็จอดยังเดียวเลยครับตั้งแต่ซื้อคันนี้มาจอดยังเดียวเลยครับเน้นจอดจอดไม่ค่อยได้เสียค่าน้ำมันแล้วก็เขามายึดเลยพอดีผมเห็นรถไอ้เสียงท้ายรูปมากคอยจะโทรมาบอกเป็นรถคอยได้ได้วยรถคันนั้นเด้อเราเด้อเราเด้อโอ้โหยังไงประหยัดไหมประหยัดของเธอดูดิตั้งแต่ออกมาก็จอดอย่างเดียวครับพี่น้องนะเพราะว่าอย่างก็ยังไงบ่มีตังค์เติมน้ำมันโอ้บ่มีตังค์จ่ายค่างวดโอ้ประหยัดไม่ประหยัดอ่ะโคตรจะประหยัดเลยโอ้โหอาร์คเดิมๆครับวิ่ง 9,000 โลประหยัดสุดๆเลยประหยัดกว่า 1.9 ครับประหยัดกว่ารีโวอีกครับของแท้แน่นอนของแท้เลยครับไททันคันนี้ไม่มีคันไหนประหยัดไปยิ่งกว่าสุดป่ะสุดอีหลีอ้ายโอ้โหไม่ประหยัดได้ไงครับครับตั้งแต่ซื้อมาครับน้ำมันก็แทบไม่ได้เติมไม่ได้เติมเพราะว่าไม่ได้ไปไหนลำพังเงินเติมน้ำมันยังจะไม่มีนะไหนจะค่างวดอีกสุดท้ายเขาเมารถกลับเลยครับไอ้เสียมันโอ้สุดยอดนะโทรบอกว่าใครได้คันนี้ไปโคตรคุ้มโคตรคุ้มคุ้มอีหลีนะออกไปรอบนี้ก็ทำมาหากินนะลูกนะอย่าจอดนะต้องทำมาหากินสวยงามระหว่างรถจอดประหยัดน้ำมันครับนะไม่แทบไม่ควักค่าน้ำมันเลยกับรถกินน้ำมันครับเสียเงินค่าน้ำมันวันละ 2,000 แต่หาเงินได้วันละ 10,000 คุณจะใช้รถรุ่นไหนใช้รถคันที่มันกินน้ำมันอ่ะ ผมยอมให้มันกินดีกว่าพี่ยอมให้มันกินน้ำมันดีกว่าให้มันจอดอ๋อดีกว่าให้มันจอดครับเพราะว่ามันพาเราไปทำมาหากินครับนี่แหละครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอย่าเถียงกันรถกินน้ำมันหรือไม่กินเราใส่ใจหนุนเรื่องทำมาหากินของเราเนี่ยมันพาเราไปทำมาหากินไหมแค่นั้นเองเมียนเอานี่เห็นป่ะโคตรไม่ได้แลนด์ 9,000 ลูกโคตรจะไม่ได้ดูดิต้องบอกกันนะโคตรละใหม่โคตรใหม่จอดยังเดียวประหยัดแห้งครับไอ้เสียมตั้งแต่ซื้อมาบ่มีตังค์เติมน้ำมันมันก็เลยประหยัดและที่สำคัญบ่มีตังค์ใจข้างหมดพร้อมเขาเลยมาเอาไปนะมันตะลิโตนแห้งอ้าวไททันปี22กับเลขใหม่ในน้อยประหยัดกว่า 1.9 ประหยัดกว่ารีโอก็ต้องคันนี้ล่ะจ้ะคันนี้เลยคันนี้คันเดียวไม่ใช่ทุกคันนะ อ้าววิธีการจองครับนะลืมบอกค่างวดผ่อนเริ่มต้น 6,500 วิธีการจอง 6,500 หรือ 5,500 6,500 6,500 เนาะปีแรกปีที่2 8,000 ประมาณ 8,000 กว่า 11,000 เป็นว่าวิธีการจองแอดไลน์ที่หน้า TikTok Facebook หรือว่า YouTube Channelกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชน
บอร์โทรที่อยู่ขม่า3อย่างแค่นั้นเดี๋ยวอ้ายเดินเรื่องให้นึกถึงรถจนมือ2นึกถึงไอ้เสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกถึงอ้ายครับเดี๋ยวอ้ายจัดให้ช่วยทุกคันยันทุกเคสส่งฟรีพอดหน้าบ้านครับพี่น้องนะเพราะฉะนั้นผู้ใดมาเถียงอ้ายว่า 1.9 ประหยัดกว่าดิรีโวประหยัดกว่าอ้ายเอาคันนี้ลงไปสู้เลยนะเถียงสุดใจประหยัดจริงเพราะว่าไม่ได้ขับไปไหนเลยไม่มีตังค์เติมน้ำมันแชร์ไปไว้ด้วยแก้ว